กำลังรับฟังเรื่องราวสยองขวัญสนับสนุนโดยกองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพัดโอนไวจ่ายเต็มสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญเดี๋ยวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่ไปพบเจอมาตอนที่มีโอกาสเดินทางไปที่เกาะเกาะนึงที่จังหวัดตราดครับการเดินทางไปที่เกาะเกาะนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะไปพักผ่อนแต่ไม่คิดเลยครับว่าการพักผ่อนในครั้งนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่เธอไม่อยากจะกลับไปที่เกาะเกาะนั้นอีกเลยก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ผมขอใช้นามสมมุติเธอว่าคุณพลอยนะครับคุณพลอยเนี่ยได้ส่งเรื่องราวความสยองขวัญเข้ามาบอกว่ามันมีอยู่เหตุการณ์นึงครับที่เธอแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้ออกเดินทางจากจังหวัดอุบลครับไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดตราดโดยการเดินทางในครั้งนี้ครับก็เพื่อที่จะไปพักผ่อนกันในครอบครัวตอนนั้นเนี่ยมีแผนกันครับว่าอยากจะพาคุณยายไปเที่ยวแต่ไม่รู้ครับว่าจะไปไหนกันดีด้วยความที่ว่าน้องสาวคนกลางเนี่ยชื่อว่านินี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากครับส่วนเธอเนี่ยไม่ได้ชอบเที่ยวทะเลอะไรเลยแต่ก็ต้องไปเพราะถือว่าเป็นการไปเที่ยวกับคุณยายด้วยน้องเนี่ยบอกว่าให้เธอนั้นได้เลือกเลยครับว่าอยากจะไปเที่ยวเกาะไหนกันอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงแต่ขออย่างเดียวคือต้องเป็นทะเลปรากฏว่าเธอเองเนี่ยก็เลือกไปที่เกาะเกาะหนึ่งครับเป็นเกาะที่ค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็สงบเกาะนี้เนี่ยคนไม่เยอะครับมันส่วนตัวดีเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราดหลังจากที่เลือกเกาะได้แล้วครับน้องของเธอเนี่ยก็ทำการจองที่พักรีสอร์ทที่ตั้งใจเอาไว้นะครับที่ว่าจะไปเนี่ยที่นี่เนี่ยสวยมากแต่ปรากฏว่าห้องเต็มครับไม่มีห้องว่างเหลืออยู่ก็เลยต้องไปจองอีกรีสอร์ทหนึ่งที่มันยังพอมีห้องเหลืออยู่พอดีปรากฏว่าก็ได้ที่นี่นี่แหละครับเป็นห้องพักเหลือสุดท้ายในบนเกาะแล้วกำหนดการของเธอเนี่ยต้องไปขึ้นเรือตอนเวลาประมาณ 11:30 นของวันที่14พฤศจิกายนครอบครัวของเธอเนี่ยอยู่ที่อุบลครับเธอเนี่ยตัดสินใจว่าจะพาครอบครัวเนี่ยแหละครับมุ่งหน้าเดินทางมาที่กรุงเทพก่อนในวันที่13พอมาถึงนี่นะครับลุงเนี่ยก็ได้พาไปเลี้ยงอาหารอีสานครับพาไปกินนู่นกินนี่กันเยอะแยะมากมายเลยในวันนั้นแต่พอกลับมาถึงบ้านนี่แหละครับเธอเนี่ยมีอาการเพลียมากแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวมากครับด้วยความที่ว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนคนอื่นเขาคือมีการผ่าตัดเปลี่ยนไตมาก่อนแล้วครับทำให้ไตเนี่ยทำงานได้ประมาณ 40% ถึง 50% เห็นจะได้แล้ววันนั้นที่มาเนี่ยครับปรากฏว่าลุงพาไปกินอาหารอีสานกินเข้าไปเนี่ยคือกินเยอะไปหน่อยมารู้อีกทีนึงคือเขาน่าจะใส่ผงชูรสเนี่ยครับเยอะจนเกินไปแล้วด้วยความหิวเนี่ยก็กินไปซะเยอะด้วยทำให้ในค่ำคืนนั้นครับเธอเนี่ยมีอาการเพลียเจ็บตามเนื้อตามตัวแล้วก็ตื่นกลางดึกบ่อยมากแทบจะไม่ได้นอนเลยแหละครับหลับหลับตื่นตื่นจนเวลาประมาณ3:00กว่าเกือบจะ4:00ก็ต้องพากันออกเดินทางจากกรุงเทพไปก็มุ่งหน้าออกเดินทางไปยังจังหวัดตราดไปถึงที่ตราดเนี่ยก็เพื่อไปรอลงเรือรอบ11:30นี่แหละครับหลังจากถึงเวลารอบลงเรือแล้วครอบครัวเธอที่มากันทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ7 คนนี้ก็ข้ามไปยังเกาะเกาะหนึ่งไปถึงที่เกาะเนี่ยครับก็มีเจ้าหน้าที่มารับที่ท่าเรือโดยทันทีหลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงที่พักปุ๊บก็จ่ายเงินกันเพื่อที่จะเข้าห้องพักตัวห้องพักเนี่ยมันเป็นบังกะโลหนึ่งหลังมี2 ห้องติดกันแต่ตัวห้องเนี่ยไม่ได้เชื่อมกันหรอกเธอเนี่ยรีบวิ่งไปเลือกห้องก่อนใครเลยแหละครับเธอเนี่ยได้เลือกห้องฝั่งทิศใต้ครับในห้องที่พักกันนี้ก็จะมีน้องสาว2 คนแล้วก็แฟนของน้องอีกคนหนึ่งส่วนแม่ยายพ่อจะอยู่ห้องอีกทิศหนึ่งครับเป็นห้องทางทิศเหนือตอนที่เข้ามาในห้องเนี่ยรู้สึกว่าอากาศดีครับมันสบายมากๆห้องมันค่อนข้างที่จะโปร่งครับมีประตูที่เป็นกระจกอยู่ที่ฝั่งด้านที่ติดกับทะเลในห้องเนี่ยมี2 เตียงที่เป็นเตียงเดี่ยวอยู่ติดมุมหน้าห้องน้ำแล้วก็เตียงใหญ่อยู่ตรงกลางห้องเธอเนี่ยเลือกนอนเตียงเดี่ยวครับเพราะไม่ค่อยชอบนอนกับคนอื่นก็ให้น้องๆนี่แหละครับนอนเตียงรวมกันไปหลังจากขนข้าวขนของอะไรเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วครับก็พากันไปเล่นน้ำทะเลไปเล่นน้ำกันถึงประมาณเวลา3:30ครับก็ขึ้นกลับมาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เตรียมตัวไปกินข้าวที่ร้านอาหารกันโดยการไปกินข้าวในครั้งนี้ครับจะมีรถของรีสอร์ทเนี่ยพาไปเป็นรถกระบะที่นั่งคล้ายๆกับรถ2 แถวตอนที่รีสอร์ทพาไปเนี่ยไปอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับวิวดีเหมือนกันกินเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาประมาณ5 โมงนิดๆยังไม่ทันได้มืด
เขาก็พากลับโรงแรมกันครับในจังหวะที่นั่งรถกลับรีสอร์ทนี้ถนนเนี่ยมันเป็นถนนค่อนข้างที่จะลึกมันมีป้ายรีสอร์ทอันใหญ่เลยเป็นก่อปูนขึ้นมาอย่างสวยเลยครับแต่ปรากฏว่าสายตาของเธอเนี่ยดันเหลือบไปเห็นครับว่าตรงป้ายของรีสอร์ทเหมือนกับว่าด้านหลังของป้ายเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่เธอก็ไม่แน่ใจหรอกครับว่ามันคืออะไรเห็นไม่ค่อยชัดครับด้วยความที่ว่ามันมืดลักษณะมันจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นบังกะโลเก่าๆเธอก็ไม่แน่ใจครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรจนกระทั่งรถที่พวกเธอนั่งมาเนี่ยครับก็เลี้ยวเข้าไปยังรีสอร์ทเธอก็เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจครับว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรกันวะพอมาถึงที่รีสอร์ทปุ๊บครับก็พากันถ่ายรูปโน่นนี่นั่นอะไรไปถ่ายรูปกันเสร็จเนี่ยก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักพอมาถึงที่ห้องพักเนี่ยเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวครับเหมือนอาหารไม่ค่อยย่อยแล้วมันก็อึดอัดครับนอนไม่ค่อยจะหลับบวกกับว่าต้องกินยาตอน 3 ทุ่มตรงด้วยก็เลยต้องนั่งสมาธิรอครับปกติเวลานั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยจะแผ่เมตตาทุกครั้งแต่ครั้งนี้ครับไม่รู้อะไรมันดนจิตดนใจให้นึกถึงคำพูดของใครบางคนครับที่พูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดแผ่เมตตาไปทั่วเดี๋ยวผีมันจะมาหาตอนนั้นเนี่ยเธอนั่งสมาธิอะไรเสร็จครับก็ไม่ได้แผ่เมตตาอะไรให้เลยหลังจากนั้นก็กินยาตอน 3 ทุ่มแล้วก็เข้านอนไปทั้งที่ไม่ได้แผ่เมตตาอะไรให้ใครหลับไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าเธอฝันในความฝันเนี่ยเธอนอนอยู่ในเตียงหนึ่งนี่แหละครับเป็นเตียงที่ใหญ่แล้วก็มีน้องๆเนี่ยมานอนด้วยในฝันเธอนอนตะแคงขวาหันหน้าเข้าเสาแล้วก็คุมโป่งเธอได้ยินเสียงน้องคุยกันครับว่านี่เชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเรื่องที่อยู่ของผีไหมอะไรประมาณนี้พอสิ้นเสียงคำว่าที่อยู่ของผีมันก็มีเสียงตุบ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 ดังขึ้นรอบเตียงของเธอพร้อมกับเตียงเนี่ยมันยุบตามแรงตามเสียงนั้นด้วยครับลักษณะเหมือนกับว่ามีอะไรเนี่ยมากระโดดอยู่บนเตียงแล้วมันก็กระโดดอยู่รอบคนที่นอนในตอนนั้นเลยครับแม้จะเป็นในความฝันก็ตามเธอเนี่ยรู้เลยครับว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นผีอย่างแน่นอนเธอก็เลยท่องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นการท่องในใจพอหลังจากที่เธอท่องจบไอ้เสียงที่มันกระโดดตุบๆๆเนี่ยมันก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอตอนนั้นเนี่ยเธอตัดสินใจลองใช้มือคำๆดูครับค่อยๆเอื้อมมือออกจากผ้าห่มแล้วก็คำๆดูครับว่าไอ้สิ่งที่มันมาหยุดตรงหน้าเธอเนี่ยมันคืออะไรกันมือของเธอคำไปเจอเป็นเท้าครับเป็นเท้าของคนตอนที่คำไปเจอเนี่ยเจอเป็นหัวแม่เท้าแล้วก็เล็บพอสัมผัสได้ว่าเป็นเท้าเนี่ยก็ชักมือกลับครับตอนนั้นเนี่ยตกใจมากก็เลยตื่นขึ้นมาเนี่ยดูเวลาประมาณ 2:28 นาทีถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยครับรู้อยู่แล้วแหละว่าฝันแบบนี้ไม่ปกติอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอเนี่ยมีประสบการณ์ครับเกี่ยวกับการไปพบเจอผีแต่มันไม่ได้แรงขนาดนี้หลังจากนั้นเนี่ยเธอไม่กล้านอนต่อเลยครับเพราะว่าฟังเรื่องผีมาเยอะถ้าแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราจะหลับยังไงเขาก็จะมาอีกตัดสินใจไปเปิดไฟห้องน้ำทิ้งเอาไว้แล้วก็ลุกมาปิดผ้าม่านทุกอันครับหลังจากนั้นก็บ่นพึมพำกับตัวเองว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้วะต้องการจะมาเที่ยวแท้ๆไม่ได้จะมาลบหลู่อะไรเลยก็พยายามตั้งสติครับนั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่กล้าหลับตอนนั้นเนี่ยคือง่วงแบบง่วงมากๆเพลียก็เพลียแต่ไม่อยากจะนอนครับพยายามฝืนตัวเองเอาไว้ว่าอย่าหลับตัวเด็ดขาดนะไม่รู้ว่าถ้าหลับเนี่ยจะเจออะไรตัดสินใจเข้า YouTube ครับเปิดธรรมะฟังเวลาจะหลับเนี่ยก็ต้องฝืนเอาครับฝืนฟังธรรมะนี้ไว้เพื่อให้ตัวเองนี้ไม่หลับฝืนมาได้เวลาประมาณ 4:41 นาทีครับก็ปลอบใจตัวเองเอาว่าเออนอนได้แล้วมั้งน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็จะเช้าแล้วแหละเธอก็ค่อยแง้มผ้าม่านดูครับข้างนอกเนี่ยมันยังมืดอยู่ไหมปรากฏว่าข้างนอกก็ยังมืดอยู่ตอนนั้นรู้สึกง่วงมากๆครับมันก็ใกล้จะเช้าแล้วก็เลยถอดหูฟังออกล้มตัวลงนอนตั้งใจว่าจะนอนเล่นครับกะจะไม่หลับแต่สุดท้ายหลับเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวจริงๆพอตอนที่เธอเผลอหลับไปนี่แหละครับมีอาการรู้สึกเหมือนกับว่าจะโดนผีอำพยายามที่จะขยับตัวแต่ขยับไม่ได้ตะโกนเรียกน้องเท่าไหร่เนี่ยน้องก็ไม่ได้ยินมันฝืนๆอยู่แบบนั้นครับจนกระทั่งเนี่ยเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็เรียกน้องเลยครับนี่ตื่นยังนี่น้องก็บอกว่ายังมีอะไรหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ล้มตัวลงนอนต่อแล้วเหมือนกับว่าจะได้ยินเสียงดังกรึกๆอยู่ตรงหน้าประตูเหมือนมีใครพยายามที่จะผลักประตูเข้ามาครับตอนนั้นเนี่ยน้องของเธอที่ชื่อวันนี้เนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันก็เลยหันไปทางประตูครับแล้วก็มองหน้ากันครับว่าใครกันที่จะเปิดประตูเข้ามาทั้งสองคนเนี่ยครับระหว่างเธอกับน้องมองหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เสียงกึกๆๆเนี่ยมันก็เงียบไป
ก็นอนต่อครับในจังหวะนั้นเนี่ยคือเธอง่วงมากๆแล้วตากำลังจะหลับก็คิดในใจครับว่าอย่ามาหลอกกันเลยแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลครับในจังหวะที่กำลังเคลิ้มๆจะหลับเธอมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีแรงกดดันมันเข้ามาทั้งทางร่างกายทั้งความรู้สึกกดดันมากๆครับคราวนี้เนี่ยได้ยินเสียงดังตึงตึงตึงเสียงเนี่ยมันดังก้องเข้ามาด้วยความที่ว่าตอนนอนเนี่ยนอนตะแคงครับหูขวาเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเสียงนี้เนี่ยมันดังแบบบอกไม่ถูกครับมันเป็นเสียงก้องๆด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังหลับแต่ก็หลับไม่สนิทเธอเนี่ยก็เลยตื่นลืมตาขึ้นมาตอนที่ได้ยินเสียงไอ้ตึงตึงตึงนี้ปรากฏว่าเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงเอวเธอหลังจากนั้นเธอเปลี่ยนท่าจากนอนตะแคงมาเป็นนอนหงายครับในจังหวะที่พลิกตัวขึ้นมาดูดีๆแล้วครับในตำแหน่งที่เธอเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยชัดเลยครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวแล้วผมของผู้หญิงคนนี้ครับเปียกแนบไปกับหัวคล้ายๆกับว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาจากน้ำแล้วผู้หญิงคนนี้ครับเอาหัวเนี่ยมาซบอยู่ตรงเอวของเธอแล้วก็หันหน้าเนี่ยมาสบตากับเธอเธอบอกว่าไม่เห็นช่วงตัวผู้หญิงคนนี้เห็นเพียงแต่หัวครับภาพที่เธอเจอเนี่ยคืออะไรที่น่ากลัวมากๆคือตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจแบบสุดขีดแล้วก็ร้องเสียงดังแล้วว่าเฮ้ยหลังจากนั้นเธอก็รีบหยิบผ้าห่มครับกระชากขึ้นมาห่มแล้วก็คุมโปงอย่างแรงมากจนเหมือนกับว่าเธอจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับมันกลิ้งออกไปจากเตียงกระแทกกับกำแพงดังตุ๊บตอนนั้นเนี่ยเธอกลัวมากครับรู้เลยว่าไอ้เสียงที่ได้ยินดังตุ๊บนี้มันน่าจะเป็นเสียงของหัวผู้หญิงที่เธอเห็นเมื่อสักครู่ที่มันวางตรงเอวของเธอเนี่ยกลิ้งตกเตียงอย่างแน่นอนพอเห็นเช่นนั้นเนี่ยเธอก็กลัวมากครับคิดในใจไม่รู้ครับว่าน้องเนี่ยมันเห็นหรือเปล่าจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะเงียบไปเธอเนี่ยตัดสินใจเปิดผ้าห่มออกมาดูเวลาตอนนี้ครับประมาณ5:00 กว่าแล้วรีบกดโทรศัพท์โทรหาแม่ที่อยู่อีกห้องหนึ่งทันทีให้แม่เนี่ยรีบมาหาพอแม่มาถึงครับแม่ก็ถามว่ามีอะไรลูกมีอะไรเธอบอกว่าเธอเหนื่อยไปทั้งคืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ร้องไห้เลยครับร้องไห้แล้วก็เล่าให้แม่ฟังครับว่าเมื่อสักครู่เธอเจออะไรตั้งแต่ที่ว่าเธอฝันว่ามีคนเนี่ยมากระโดดแล้วมือเธอไปคำเจอเท้ารวมไปถึงที่เธอเนี่ยนอนอยู่แล้วมันมีหัวของผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาวางอยู่ตรงหน้าท้องของเธออีกพอหลังจากที่เล่าให้แม่ฟังจบครับแม่ก็พาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหลังจากนั้นครับครอบครัวของเธอเนี่ยก็พากันไปเล่นน้ำอยู่ที่อีกเกาะนึงครับมันเป็นโปรแกรมทัวร์ที่เธอนั้นซื้อเอาไว้หลังจากที่ไปดำน้ำอะไรเสร็จปุ๊บครับกลับมาถึงก่อนจะเข้าโรงแรมแม่ของเธอเนี่ยบอกให้ไกด์ครับพาไปถวายสังฆทานหน่อยไกด์ก็พาไปที่วัดนึงครับวัดแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะนั้นเลยทำบุญถวายสังฆทานอะไรกันเสร็จเนี่ยก็พากันกวดน้ำที่ส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นที่เธอเห็นพอในค่ำคืนนี้ที่จะนอนครับตัดสินใจว่าคืนนี้เนี่ยขอให้แม่มานอนด้วยดีกว่าแต่ไม่ได้นอนบนเตียงตัดสินใจเอาท็อปเปอร์ครับลากมานอนอยู่ตรงพื้นแทนก่อนนอนเนี่ยแม่ก็พาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาอีกคืนนั้นสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็ราบรื่นครับไม่ได้ฝันไม่ได้เห็นหรือว่ามีอะไรมารบกวนเลยจนกระทั่งวันต่อมาครับเธอเนี่ยต้องเดินทางออกจากเกาะแล้วก็เดินทางกลับไปยังบ้านระหว่างทางที่เดินทางกลับบ้านนี่แหละครับตอนที่นั่งรถกันอยู่เนี่ยแม่ก็ถามเธอขึ้นมาครับว่าตอนที่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยเมื่อคืนมีใครพูดอะไรไหมนี่พูดอะไรหรือเปล่าพอพูดอะไรหรือเปล่าแม่เนี่ยไล่ถามทุกคนเลยครับที่นอนในห้องด้วยกันในตอนนั้นว่ามีใครพูดอะไรหรือเปล่าทุกคนบอกว่าไม่แม่ก็เริ่มเล่าให้ฟังครับว่าตอนที่แม่นั่งสมาธิอยู่แม่ได้ยินเสียงเป็นเสียงคนดังมาจากหน้าห้องพูดไม่ได้ภาษาแต่สิ่งที่แม่ได้ยินชัดคือคำว่าพลอยซึ่งมันเป็นชื่อของเธอพอได้ยินเช่นนั้นเนี่ยเธอก็จิตตกไปใหญ่เลยครับแม่บอกว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งพูดคล้ายๆกับเป็นภาษาต่างดาวฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับฟังไม่ค่อยเป็นประโยคแต่พอจะจับใจความได้ว่ามีชื่อของลูกเนี่ยอยู่ในประโยคนั้นพอเธอได้ฟังเธอก็ขนลุกเลยครับไม่คิดว่าการไปเที่ยวที่เกาะนี้จะต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยพอมาถึงบ้านเนี่ยเธอรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยครับที่ได้กลับมานอนเตียงนุ่มๆของที่บ้านเธอบอกว่าเธอตัดสินใจรวบรวมความกล้าครับที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับผมได้ฟังเพราะว่าเธอเองเนี่ยฟังเรื่องราวหลอนๆในช่วงหลอนตามสั่งมาเยอะเหมือนกันบอกว่าครั้งนี้นี่แหละครับเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจออะไรหนักขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วหวังว่าครั้งต่อไปนี้ถ้าไปเที่ยวที่อื่นหวังว่าจะไม่เจออีกเธอเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจว่าสิ่งที่เธอพบเจอเรื่องราวแปลกๆนี้เนี่ยมันเกิดจากที่เธอไปเห็นอะไรบางอย่างตอนที่กำลังจะนั่งรถกลับเข้ามาที่รีสอร์ทในวันนั้นหรือไม่นะครับสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยเธอบอกว่าเธอมองไม่ชัดครับ
ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรเธอเนี่ยมองด้วยความสงสัยแล้วก็มองนานไปหน่อยไม่รู้ว่าโดนตามกลับมาจากตรงนั้นหรือว่าเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในรีสอร์ทนั้นหลอกหลอนเธอเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นประสบการณ์ที่เธอนั้นเนี่ยไม่ได้อยากจะพบเจอเลยด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายก็ต้องพบเจอขนลุกมากๆครับกับประสบการณ์ในครั้งนี้คุณลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณไปนอนอยู่ในรีสอร์ทหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าคุณนอนอยู่คุณตื่นมาแล้วพบกับว่ามันมีหัวของใครบางคนเนี่ยวางอยู่ตรงเอวตรงนั้นเนี่ยคุณจะทำอย่างไรล่ะครับและเป็นหัวของใครก็ไม่รู้คิดดูนะครับว่าผู้ฟังทางบ้านท่านนี้เนี่ยเธอกระชากผ้าห่มขึ้นมาเนี่ยหัวนั้นกลิ้งตกไปที่พื้นเสียงดังตุ๊บน่ากลัวมากๆครับผมเล่าให้ผมยังขนลุกอยู่เลยครับว่าถ้าเกิดผมไปเจอแบบนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีจะต้องสวดมนต์คาถาไหนครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะเจอเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ต้องเจอทุกวันนี้เธอยังหาคำตอบไม่ได้ด้วยซ้ำครับว่าทำไมเธอต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่คิดเลยครับว่าตั้งใจจะไปเที่ยวพักผ่อนแท้ๆแต่กลับกลายเป็นว่าทำให้เธอนั้นมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับเกาะนี้สักเท่าไหร่ครั้งหน้าน่าจะมาเนี่ยเธอบอกว่าเธอขอคิดก่อนครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดมาแล้วเจออีกเนี่ยเธอจะกล้ากลับมาหรือไม่ยังไงแล้วนะครับประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันสามารถเกิดได้กับทุกคนจริงๆนะครับไม่เพียงแต่ว่าคุณหรือว่าผมนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยจะไม่รู้เลยครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนยังไงแล้วนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับกองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ตรงกองสลากพัดโอนไวจ่ายเต็มก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับเอาเป็นว่าใครมีประสบการณ์หลอนๆเนี่ยอยากจะแชร์อยากจะถ่ายทอดส่งมาที่แฟนเพจ Facebook 1LC ครับผมยังรออ่านเรื่องราวทุกคนอยู่ยังไงแล้วขอทุกคนนั้นโชคดีไม่เจอผีกันแหละครับใครที่ฟังในโรงแรมในรีสอร์ทแล้วก็ขอให้คุณนั้นโชคดีแหละครับหวังว่าจะไม่เจอเหมือนกับเรื่องราวที่ผมนั้นเล่าให้ฟังโชคดีครับสวัสดีครับTilly, Tilly ball, close your eyes now, someone